คุณผู้ชมครับในเกมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่สโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราสามารถเอาชนะทีมราชบุรีมิตรผล FC มาได้2-1นะฮะต้าสุพรปินากาตาโพนะครับทำผลงานได้อย่างโดดเด่นมากๆเลยนะครับเติมเกมขึ้นมาทางฝั่งขวานะฮะแล้วก็สามารถยิงประตูชัยให้กับสโมสรกิเลนพยองของเราได้ถึงแม้ว่าทางไทยลีกจะให้เป็นการโอนโกการทำเข้าประตูของอุกิจนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าการเติมเกมขึ้นมาของสุพรปินากาตาโพเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเลยล่ะครับแล้วก็จังหวะยิงเนี่ยถ้าไม่ชนเสาเนี่ยก็อาจจะเข้าประตูไปตั้งแต่แรกเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับสุพรปินากาตาโพกันสักนิดหนึ่งกันดีกว่านะครับกับการได้รับโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ทำผลงานได้อย่างน่าพอใจเลยล่ะครับก็สนุกมากครับวันนี้แล้วก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมแล้วก็สตาฟทีมงานทุกคนครับเพราะทุกคนก็ช่วยกันเล่นได้ 100% ครับมากกว่า 100% ด้วยครับครับใช่ครับยิงลูกแรกก็ดีใจครับที่มีส่วนร่วมแล้วก็ทำให้ทีมชนะลูกเกมเราเป็นไงบ้างวันนี้เราก็เล่นดีครับแล้วก็แบบเราก็ช่วยกันรับแล้วก็ลุกได้ดีครับต้องพัฒนาอีกหลายๆอย่างครับครับขอบคุณทุกคนครับที่มาให้กำลังใจแล้วก็อยากให้นัดต่อไปมาให้แบบให้เยอะๆครับแล้วก็มาร่วมกันเชียร์ให้พวกเราได้3 แต้มในบ้าน